ไปธุระกับพ่อเมืองการบอกให้เฝ้าบ้านนะลูกไม่ต้องไปไหนทิ้งตังไว้บนหิ้งให้20บาทป้าข้างบ้านเขาบอกว่าเอาหลานมาเลี้ยงเต็มไหลวิ่งมาซื้อขนมแล้วไม่เอาตังค์ทอนพูดแล้วขนลุกเนี่ย Deeply rooted in Thai culture, Guman Thong are also known as the Golden Baby Amulet.Was famously mentioned in the tale of Khun Chang Khun Phan. In the story, Khun Phan made an amulet out of his child's fetus by performing a black magic ritual. The unborn child then became a ghost called Guman Thong, or Golden Boy. Religion, entertainment, even daily life, this belief of baby ghost has penetrated into every aspect of Thai culture.It has even become a national identity. Every year, there are thousands of tourists who come over to Thailand just for collecting gumans. Why people are so obsessed with this baby-shaped amulet? To better understand the question, we visited Thaprachan Amulet Market, one of the most active amulet markets in Thailand, to find out the truth behind this fascination. เวลาจะกินอย่างน้องจะกินน้ำก็ชวนพี่กุมารกินน้ำด้วยกันนะเราไม่จำเป็นต้องเอาไปถวาย10แก้ว20แก้วไม่ใช่จะไปไหนก็บอกเขาจะตั้งชื่อคืออ่ะน้องคนนี้ไปกับพ่อนะอ่ะคนนี้อยู่บ้านนะเออเขาก็จะเป็นแบบนั้นนอกจากมีเวลามีโอกาสทำอะไรได้หรือว่าบนอะไรได้เนี่ยเราก็เอาของเล่นให้เขาเขาชอบของเล่นชอบขนมน้ำเขียวน้ำแดงที่เขาไหว้เพราะเด็กเขาชอบอย่างนั้นไงจะขอเมตตาโชคลาภมาหาหยี่โกหงหยี่โกหงเขาก็เป็นเจ้าแห่งเจ้าพ่อบ่อนสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่5ใช่เขาก็เลยมาหยี่โกหงต้องเรื่องบ่อนกุมารทองเรื่องบ่อนเพราะบางทีพระเนี่ยเราไปขอเรื่องแบบนี้ท่านไม่ช่วยเขาก็จะขอพวกเนี้ยพวกเทพพวกวิญญาณ The trade is very active but with a camera we were not so welcomed hereIn order to get some more insider's views, we decided to go consult a Guman Thong guru. Guman Thong, it has both Guman Thai, Guman Thep, and Lukkok. Lukkok is also in Guman Thong. He told us that Guman Thong has been passed by Nang Boki to take his own child as Guman so that when he goes to war,ออกรบเนี่ยเพื่อป้องกันเพื่อแบบว่าออกไปแบบว่าคอยระวังระวีระวังแล้วก็ขุนแผนก็จะถามว่าเออตรงนั้นเป็นยังไงข้าศึกยังไงอะไรแบบไหนสร้างกุมารขึ้นมารุ่นแรกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าแถวนั้นน่ะคนแถวนั้นเนี่ยคือให้ปกปักรักษาพูดผีปีศาจโรคภัยต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เช่าองค์ละบาทเดียวคุณคิดเอาว่าสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขาจะมีบูชากุมารเอาไว้บูชาหุ่นพยนต์เอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณไม่อยู่บ้านเขาจะดูแลนะขโมยมาเนี่ยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะแบบจะดูแลให้คุณอันนั้นน่ะเขาจะเห็นแต่เมื่อคุณบูชาเขาอยู่เนี่ยคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณไม่เห็นเขาหรอก As a supernatural belief, how was Guman Thong accepted by Buddhism and develops into it? We're getting close to the core, but first.We need to get our ideas into shape. Next stop, we decide to visit Wat Sam Ngam, where the most famous Guman Thong masters, Luang Pho Te and Luang Pho Yam, used to preach. ในช่วงที่ว่าหลวงปู่เต๋เนี่ยท่านได้เจริญพระกรรมฐานเนี่ยมีอยู่นิมิตหนึ่งก็เกิดขึ้นมาในดวงจิตของปู่เต๋นะก็เป็นนิมิตก็เป็นชายคล้ายพราหมณ์ผมยาวมีหนวดคล้ายฤาษีอ่ะแต่เป็นชุดขาวท่านก็บอกว่าให้หลวงปู่เต๋เนี่ยเข้าไปในวิหารเก่า
แล้วจะเจอของดีเปิดไปเนี่ยก็เจอตำราเป็นกุมารเลยลูกกุมารเลยแล้วทีเนี้ยในตำรานั้นเขาบอกว่าถ้าใครได้เห็นหรือว่าได้เป็นผู้ร่ำเรียนวิชานี้ก็คือให้เร่งกระทำเสียแล้วจะเกิดผลเกิดลาภแก่คนผู้ยากไร้หรือว่าคนที่ยากจนและจะมีผลมากจะเป็นคนจนให้เป็นเศรษฐีในตำราท่านเขียนไว้จริงๆถามว่ากุมารทองเนี่ยปลุกเสกด้วยอะไรหรือว่าไปเรียกวิญญาณมาจากเด็กหรือว่าอะไรจริงๆต้องตอบว่าคือไม่ใช่คือหลวงปู่เตเนี่ยท่านมีวิชาอยู่แล้วก็คือวิชาเป็นกุมารทองไม่ได้เรียกมาจากเด็กตายหรือว่าไงก็คือตัวปลุกด้วยสมาธิหรือว่าองค์ฌานนั่นเองเกิดขึ้นมาด้วยสมาธิด้วยพระคาถานั่นเองไม่ใช่ไปเรียกเด็กเข้ามาให้ร่างกุมารบางคนก็บอกว่าว่าสามง่ามไปเชิญเด็กวิญญาณเข้ามาอยู่ในกุมารไม่ใช่ไม่คือไม่ใช่เลยต้องมองว่าวัตถุมวลสารเนี่ยของกุมารทองก็คือมีดินจิตประชาเจ็ดป่าช้าคือป่าช้าตามต่างๆที่ว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สองก็คือดินเจ็ดโป่งเจ็ดโป่งก็คือโป่งที่ว่าพวกสัตว์สิ่งที่มีชีวิตอ่ะท่านกินเป็นแร่ธาตุพวกเนี้ยโป่งแล้วก็ปัจจุบันนี้มันแทบจะไม่มีแล้วมันหายากแล้วในอนาคตต่อไปกุมารทองอาจจะไม่มีแล้วไม่มีการสร้างเพราะว่าโป่งเนี้ยมันหายากแต่ยังสมัยก่อนเนี้ยหลวงพ่อเต๋ท่านจะบอกว่าถ้าเกิดคนจนเนี้ยเป็นคนผู้ยากไร้เนี้ยให้มาเอากุมารทองที่วัดถ้าเกิดว่าฐานะเนี่ยตั้งฐานได้แล้วมีกินมีใช้แล้วเนี่ยมีครอบครัวที่มั่นคงเนี่ยให้นำกุมารทองนั้นมาคืนวัดเพื่อว่าจะให้กุมารทององค์เนี้ยไปอยู่คนอื่นต่อผู้ที่ยากไร้ความหมายจริงของทำไมก่อนนะแต่ยุคนี้มันไม่มีแล้วแหละพอยุคนี้มูลค่าของกุมารก็หลักล้านสมมติว่ากุมารทองอยู่ระดับนี้หิ้งพระอยู่ระดับนี้แต่หิ้งเดียวกันได้หิ้งเดียวกันได้แต่กุมารทองต้องอยู่ระดับนี้กุมารทองต้องอยู่ระดับนี้พระพุทธต้องอยู่ระดับนี้ถือว่าสูงกว่าพระไม่ได้ก็คือกุมารเนี่ยเป็นชั้นเทพพระพุทธเจ้าก็คือผู้ไกลจากกิเลสแล้วไม่สามารถเทียบเทียมได้พระพุทธเจ้าคือเนื้อมาสิ่งอื่นใดไม่มีใช่ไม่มีสิ่งอื่นใดกุมารแค่เทพเป็นเด็กน้อย With a handful of information we start to understand how Guman Tong coexist with BuddhismBut how are they viewed as a supernatural belief? Doesn't it collide with some rules of Buddhism? We took another journey to gather the last piece of the puzzle. ถ้าในทางพุทธศาสนากับไสยศาสตร์นี่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเป็นดิรัจฉานวิชาในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์ถึงจะมีฤทธิ์ถ้าจะแสดงต้องได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าจะทำให้คนนั้นไม่เชื่อในหลักของการประพฤติปฏิบัติเช่นว่ามีความทุกข์หรือทำผิดอะไรมาก็จะมาพึ่งพระในเรื่องของอิทธิการแสดงอะไรที่เป็นฤทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าจึงห้ามพระแสดงเช่นว่าจริงๆพระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกรรมแต่เราไม่เข้าใจในหลักของกรรมก็เลยมาเชื่อในเรื่องของโชคลาภหรือว่าการขอถ้าพูดถึงเรื่องงมงายก็คือเชื่อจนขาดหลักเชื่อจนขาดหลักฉะนั้นเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยจริงๆก็พระพุทธเจ้าท่านห้ามพระแสดงฤทธิ์แล้วก็ไม่ใช่ที่พึ่งของชาวพุทธนะฉะนั้นไสยศาสตร์ถ้าเชื่อแล้วก็จะขาดปัญญาทำให้เกิดเป็นความหลงงมงายแล้วก็จะขาดหลักปฏิบัติที่ประพฤติตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องพระอาจารย์ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าคนที่ไสยศาสตร์หรือว่าสักยันต์จะเป็นคนที่ไม่ดีบางคนเนื้อตัวสะอาดฆ่าคนติดคุกก็มีแต่ฉะนั้นก็คือหลักของกรรมนั่นแหละทำดีชีวิตก็ดีทำไม่ดีสักเต็มสักยันมีครูเต็มตัวอยู่ในคุกก็เยอะแยะ We have explored Guman Tong in the Buddhism context. However, black magic, black robe monk, human fetus, underground black market, and evil Guman Tong.There are still many unsolved mysteries about Guman Tongs. In the next episode, we are going to break into the taboo realm to reveal the unknown side of the story.